สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดรัฐบาลประกาศเยียวยาลูกจ้างรับ2เด้งนายจ้าง 3,000 เมื่อวันที่28มิถุนายนพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีกล่าวภายหลังการประชุมร่วมกับทีมเศรษฐกิจว่ารัฐบาลได้เตรียมงบประมาณราว 7,500 ล้านบาทเพื่อเยียวยาประชาชนกลุ่มแรงงาน6จังหวัดได้แก่กรุงเทพมหานครนครปฐมนนทบุรีปทุมธานีสมุทรปราการสมุทรสาครด้วยการจ่ายค่าชดเชย 50% เป็นเวลา1เดือนที่ได้รับผลกระทบจากประกาศคณะกรรมการบริหารเศรษฐกิจในช่วงสถานการณ์โควิด-19 หรือสบส.ฉบับล่าสุดโดยนายดนุชาพิชยานันท์เลขาธิการสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติหรือสสช.กล่าวถึงมาตรการเยียวยาธุรกิจก่อสร้างร้านอาหารในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลที่ได้รับผลกระทบโดยกระทรวงแรงงานจะช่วยเหลือผู้ที่อยู่ในระบบประกันสังคมด้วยการจ่ายค่าชดเชยจากเหตุสุดวิสัยให้กับลูกจ้าง 50% ของฐานเงินเดือนสูงสุดไม่เกิน 7,500 บาทและจะจ่ายเงินเพิ่มเติมให้กับลูกจ้างในระบบประกันสังคมอีก 2,000 บาทต่อรายเนื่องจากอาจมีบางธุรกิจไม่จ่ายเงินเดือนให้ลูกจ้างในช่วง1เดือนนี้หรือถูกลดเงินเดือนทางรัฐบาลจะจ่ายเงินเพิ่มเติมดังกล่าวให้สำหรับผู้ประกอบการนั้นรัฐบาลจะจ่ายเงินช่วยเหลือเพิ่มเติม 3,000 บาทต่อหัวของลูกจ้างที่อยู่ในบริษัทสูงสุดไม่เกิน200คนเป็นเวลา1เดือนนายดนุชากล่าวอีกว่าสำหรับกรณีผู้ประกอบการหรือแรงงานที่ยังไม่ได้อยู่ในระบบประกันสังคมหากต้องการความช่วยเหลือจะต้องขึ้นทะเบียนเข้าระบบประกันสังคมโดยนายจ้างจะได้รับเงินช่วยเหลือจากรัฐบาล 3,000 บาทส่วนลูกจ้างสัญชาติไทยจะได้รับเงินเยียวยา 2,000 บาทในกรณีที่ผู้ประกอบการไม่สามารถขึ้นทะเบียนในระบบประกันสังคมได้เนื่องจากไม่มีลูกจ้างสามารถขึ้นทะเบียนในแอปพลิเคชันถุงเงินภายใต้โครงการคนละครึ่งเฟส3ภายใน1เดือนนี้โดยขอความร่วมมือธนาคารกรุงไทยในการตรวจสอบส่วนใหญ่จะเป็นผู้ประกอบธุรกิจในหมวดร้านอาหารเครื่องดื่มซึ่งจะได้รับเงินช่วยเหลือ 3,000 บาทเท่ากับว่าจะใช้งบประมาณจากประกันสังคม 3,500 ล้านบาทและจากรัฐบาลอีก 4,000 ล้านบาทท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากสยามทูเดย์ขอบคุณครับ